Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Welcome back to English class with teacher Aina again. So today I will teach you about this. ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ The purpose นะคะแปลว่าจุดประสงค์นะคะข้อที่หนึ่งเลยนักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่านจุดประสงค์ที่สองนะคะนักเรียนสามารถที่จะอ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทความสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่านในภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็จุดประสงค์ที่สามนักเรียนสามารถที่จะบอกใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อีกด้วยนะคะแล้วก็จุดประสงค์สุดท้ายนักเรียนสามารถที่จะตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านจากเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อีกด้วยนะคะโอเค next for today ยังอยู่ใน unit 9นะคะก็คือ a party เกี่ยวกับงานเลี้ยงฉลองนั่นเองซึ่งหน่วยย่อยของเราในวันนี้คือ read คือการอ่านนั่นเองค่ะซึ่งการอ่านเนี่ยก็จะเป็นสกิลทักษะหนึ่งในภาษาอังกฤษนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนเรามาฟังเพลงก่อนนะคะเพราะเนื้อเพลงในวันนี้คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนเนาะโอเค are you ready if are you ready let's sing a song together Descript 40 for students book activity 6 listen and say the chant my birthday it's Wednesday it's my birthday let's have funCome to lunch. Bring some food. It's Wednesday. It's my birthday. Come at 12 o'clock. จบไปแล้วนะคะกับเนื้อเพลงของเรานะคะมีชื่อว่า My Birthday นั่นเองนะคะวันเกิดของฉันนั่นเองทีนี้ Look at the first sentence. It's Wednesday. นี่คือวันพุธ It's my birthday คือวันเกิดของฉัน Let's have fun เรามาร่วมสนุกด้วยกันเถอะ Come to lunch ก็จะเป็นอาหารมื้อเที่ยง Bring some food Bring some food ก็จะมีอาหารมากมายนะคะ It's Wednesday It's my birthday Come at 12 o'clock นะคะก็จะเวลาเริ่ม12เที่ยงนะคะคือ lunch มื้อเที่ยงเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อเพลงเกี่ยวกับ my birthday นะคะ Okay next Let's seeThe missing words together. ทีนี้เรามาดูก่อนที่เราจะไปเติมคำในช่องว่างนะคะเรามาดูคีย์เวิร์ดก่อนว่ามีคำอะไรบ้างนะคะคำศัพท์อะไรบ้างที่เราจะไปเติมในประโยคนะคะคำแรกเลย God, rich, noodles, countries, true. เรามาดูความหมาย God จะไม่ถึงพระเจ้านะคะ rich ร่ำรวย noodles ก๋วยเตี๋ยว countries ประเทศต่างๆแล้วก็ true แท้จริงนั่นเองนะคะโอเค next เรามาอ่านพร้อมๆกันเรามาอ่านสตอรี่นี้แล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดที่ที่เชิญโชว์มาแกะมาใส่ในช่องว่างนะคะ1 2นะคะbirthday traditions birthday tradition ก็คือธรรมเนียมประเพณีวันเกิดนั่นเองนะคะที่น่ากินดู the tradition of birthday parties start inEurope a long time ago เขาบอกว่าธรรมเนียมวันเกิดว่าประเพณีวันเกิดเนี่ยจะเริ่มจากทวีปยุโรปเลยนะคะเมื่อนานมาแล้วนะคะ Some tradition are the same in many บางธรรมเนียมบางประเพณีก็จะเหมือนหลากหลายอะไรนะคะ around the world ทั่วโลกนะคะแสดงว่าข้อหนึ่งต้องใส่คีย์เวิร์ดอะไรนักเรียนก็ฝึกใส่ลงไปนะคะBirthday candles on top of the cake carry wish up to ข้างบนก็จะมีเทียนนะคะ candles คือเทียนนะคะข้างบนเค้กก็จะมีเทียนเอาไว้ขอพรจากอะไรนะคะ Birthday games and birthday top dance bring good luck for the coming year ก็จะมีการเล่นเกมใน birthday นะคะก็จะมีการร้องเพลงนะคะเพื่อที่จะให้ในวันนั้นเนี่ยมีความสุขนะคะโชคดีไปนะคะทีนี้ say the answer together คำแรกคือคำว่าอะไรคะลูก countries นะคะก็คือจะมีบางประเพณีจะเหมือนกันในหลากหลายประเทศนะคะแล้วก็ขอพรจากพระเจ้านั่นเองนะคะโอเคต่อไปค่ะเรามาดูข้อ3 4 5นะคะ in China and the Philippines ในประเทศจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะThey have พวกเขามีอะไร for lunch to wish the birthday child a long life ก็จะมีสำหรับมื้อเที่ยงนะคะให้เด็กๆ กินในงานเลี้ยงฉลองนะคะ in England ในประเทศอังกฤษ
they put some corns into the birthday cake ในประเทศอังกฤษก็จะมีใส่เหรียญในเค้กนะคะ if your plate of cake has a corn in it then you will be right ถ้าสถานที่นั้นนะคะจะมีเหรียญในเค้กอ่ะพวกเขาก็จะมีความอร่อยนะคะ in the United States if the candles are blow on with one blow their birthday wish will come อร่อยนะคะลองดูนะคะ say the answer ข้อที่3อ่ะ noodles นะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ข้อที่4 will be rich ก็จะมีความร่ำรวยข้อที่5 will come true ที่แท้จริงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมประเพณีวันเกิดนั่นเองนะคะซึ่งจะมีนานมาแล้วนะคะโอเคทีนี้มาดู review time นะคะ today we learn about sing a song นะคะเราก็เรียนรู้เกี่ยวกับเพลง my birthday เนาะแล้วก็ say the missing words นะคะเรายังได้เอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาใส่ในประโยคอีกด้วยนะคะโอเค next assignment time พนักงานที่จะมอบหมายกับพวกเราในวันนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกหน้า90กับ91นั่นเองให้เราฝึกอ่านนะคะ read the birthday celebration from Malaysia then write true or falseIn the box นะคะให้เราอ่านนะคะประเพณีของประเทศมาเลเซียนะคะว่าธรรมเนียมประเพณีวันเกิดของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะถ้าแล้วก็มาตอบคำถาม1ถึง7นะคะถ้าจริงก็ใส่ true ถ้า false ถ้าไม่จริงก็ใส่ false แค่นั้นเองนะคะจะ very easy นะคะฝึกกันอ่านแล้วก็ฝึกให้เราหาคำศัพท์พลางที่เราไม่รู้เอาด้วยนะคะ okay that's all for today see you again next week bye bye